คุณแม่คนสวยชมพู่อารยานะคะคุณผู้ชมที่ก็มักจะแซวแม่แอฟทักษะออนกลางรายการอยู่บ่อยๆค่ะว่ามีแฟนเด็กนะคะล่าสุดเจ้าตัวบอกแบบนี้นะคะว่าไม่ได้กุมความลับอะไรเลยก็รู้เท่าที่ทุกคนรู้ตามข่าวเหมือนกันค่ะไม่มีอะไรเป็นความลับเลยนะคะงานนี้คุณแม่คนสวยชมพู่อารยาก็บอกว่ายินดีกับเพื่อนสนิทอย่างแอฟทักษะออนหลังเปิดตัวว่ากำลังคบกับนนกุลชานนท์นะคะซึ่งก็เผยว่าตนก็รู้เท่ากับทุกคนนั่นแหละส่วนที่ชอบแซวในรายการว่ามีแฟนเด็กเนี่ยเป็นแค่พูดตามสคริปต์เท่านั้นนะคะปกติเนี่ยไม่ค่อยถามถึงเรื่องส่วนตัวกันเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายพร้อมคงจะบอกเองยังไม่มีการพามาเปิดตัวกับแก๊งอะไรนะคะแต่ก็บอกว่าเขาเนี่ยดูสดใสแล้วก็ดูมีความสุขมากขึ้นค่ะไม่ได้กุมความลับเลยจริงๆสาบานไม่ได้กุมความลับแต่พอมันได้ออกมาพูดอะไรคนรู้แต่มันโล่งเลยฉันไม่ได้กุมความลับอะไรเลยคนรู้ตอนไหนเอาจริงๆไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยจริงๆไม่ได้คุยแซวกันในรายการก็บอกก็แซวตามสคริปต์จริงๆก็คือไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นชมพูดว่าชมรู้หรือว่าไม่รู้อะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้คุยกับแม่เรื่องนี้เวลาอยู่ด้วยกันในห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยก็ไม่เคยแซวเพราะเราก็รู้สึกว่าไม่ถ้าคุยเดี๋ยวเขาคุยเองอะไรเงี้ยเราไม่ได้ชอบทำให้ใครแบบลำบากใจคือก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์หรือไม่เซอร์ไพรส์อะไรก็จะพูดยังไงดีก็ตามนั้นก็ตามนั้นอะไรเงี้ยมีนิดหน่อยแต่ไม่ได้ว่าแบบว่าอะไรมากอะไรเงี้ยก็แซวว่าเขาแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ดูแฮปปี้จริงๆเขาแฮปปี้เขาดูแฮปปี้จริงๆใช่ energy ดีเขาพามาแนะนำยังไม่มีไม่เคยเห็นจริงๆไม่เคยเห็นจริงๆก็ยินดีกับเขาแหละใช่ก็ยินดีค่ะก็อยากให้แม่มีความสุข